สวัสดีครับวันนี้ผมมากวงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำการซื้อบ้านนะครับวันนี้ผมซื้อไว้แล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับบ้านจะเป็นบ้านแบบซ่อนจุดนะฮะจะไม่เห็นในจุดนะครับจะไม่เห็นในจุดขายไปก่อนโอเคขายปั๊บนะครับบ้านทุกหลังนะครับจะไม่มีในจุดนะครับจะคุณจะต้องเดินไปหาเองนะครับว่าตรงไหนมีจุดเหลืองๆแบบนี้นะครับเห็นไหมบ้านหลังไหนมีจุดเหลืองๆก็คือซื้อได้มั้ยครับบ้านนะครับจะมีอยู่2โซนก็คือโซนนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับกับด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีอยู่แค่2โซนนะครับโอเคในส่วนแรกเดี๋ยวผมนะครับก็ชอบทําเลไหนก็เลือกกันเอาเองเนาะอันดับแรกนะครับของการซื้อเดี๋ยวผมจะทําการซื้อให้ดูนะครับกด B นะครับแล้วก็กด Enter นะครับซื้อ Yes นะครับต่อไปต้องมีเงินนะครับในตัวครับเสร็จแล้วนะครับรอบต่อไปนะครับในการเซลล์เฮาส์นะครับราคาบ้านจะลดถึง 400,000 นะครับก็คือ 40% นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสักครู่กาแฟมาอยู่ในเซิร์ฟเปล่าเข้าเซิร์ฟเทสมาหน่อยเดี๋ยวเข้าเซิร์ฟเทสครับเข้ามาโอเคอันนี้ผมทำการซื้อเรียบร้อยนะครับให้ทำการใช้คนเวลาจะใช้นะครับทำการกดเพกดาวขึ้นมาครับพิมพ์ /KEYS นะครับมันจะทำการดูกุญแจนะครับให้เราดูนะครับที่ล็อกเก็ต100นะครับก็คือบ้านเราจะอยู่ขวาล่างนี้ครับลำดับที่100นะครับ Enter นะครับถ้าเราจะปลดล็อกให้ทำการใช้ Use Car นะครับ Use the key นะครับเห็นมั้ย Use the key ปั๊บพอเรา Use the key ปุ๊บนะครับเราก็มันจะขึ้น Unlock กด E เข้าไปได้เลยครับพอเรากดอีเข้ามาแล้วครับด้านในบ้านนะมันจะเป็นบ้านโล่งๆอย่างนี้นะฮะจะเป็นบ้านโล่งๆนะครับโอเคให้เราทำการนะครับไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแต่งเองนะครับเฟอร์นิเจอร์ซื้อได้จากตรงไหนนะครับซื้อได้จากตรงนี้นะฮะด้านตะกร้าแดงเห็นไหมครับจะมีบิ๊กขึ้นมาอีกหนึ่งอันครับตัวเล็กนะครับก็มาที่จุดนะครับกดอีนะครับ Enter IKEA นะครับของทุกชิ้นนะครับที่ราคา 20,000 นะครับของทุกชิ้นที่ราคา 20,000 นะครับจะใช้ในการเปิดตู้เซฟได้นะครับสมมุติผมซื้อทีวีเทเบิลนะครับ1ชิ้นผมกด Enter นะครับเวลาเลื่อนนะครับจะมีบอกเลยว่าเลื่อนขึ้นเปลี่ยนแคตตาล็อกนะครับเลื่อนซ้ายขวาเปลี่ยนอ็อบเจกต์นะครับ WSD ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหม A เลื่อนซ้ายขวานะครับโอเคเมื่อกี้ผมซื้อโต๊ะทีวีมาแล้วผมย้อนกลับนะครับเสร็จแล้วผมกลับไปที่บ้านตัวเองนะครับโอเคบ้านหลังนี้นะครับขี่รถกลับมาปุ๊บนะครับผมเข้าบ้านแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมบอกเลยว่าอย่าลืมล็อกบ้านทุกครั้งนะครับก่อนออกจากบ้านเพราะถ้าคุณไม่ล็อกนะครับบ้านคุณอาจโดนงัดได้นะครับหากมีคนเข้ามาได้นะทุกครั้งนะครับเข้าบ้านปุ๊บนะครับถ้าไม่มีเพื่อนเข้าต่อนะครับให้กด E แล้วกดคำที่ว่าล็อกครับผมล็อกปั๊บให้บ้านขึ้นเป็นล็อกเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นล็อกนะครับนั่นแหละก็คือบ้านคุณล็อกแล้วอ่ะต่อไปนะครับเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแล้วนะครับเรากดเมนูตัว E ตรงประตูนะครับเข้าไปที่อันแรกนะครับไม่รู้อะไรแล้วครับอันแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมานะครับให้เรากดกด E นะครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นจะลอยขึ้นมานะครับให้เราเลื่อนนะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกเสร็จเลย Q E คือปรับสปีดนะครับสมมติให้อันนี้ผมปรับ1ก็จะช้าปรับ E ขึ้นไปนะครับก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมครับโอเคลูกศรเมาส์นะครับอันนี้สกอร์เมาส์ขึ้นลงนะครับคือการปรับให้สิ่งนั้นนะครับขึ้นหรือลงนะครับส่วนซ้ายกับขวานะครับคือการหันซ้ายหันขวานะครับคลิกซ้ายคลิกขวาคือหันซ้ายหันขวานะครับตามที่เห็นเนาะแล้วก็ไอเรื่องการขึ้นลงซ้ายขวาก็เลือกเอาเองนะครับนี่ครับ G คือการดึงพ็อปตัวนี้มาหาเราเองนะครับสมมุติผมนะครับจะวางที่เปิดของไว้ตรงนี้เดี๋ยวสักครู่ครับไว้ตรงนี้ตรงไหนดีตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันนะครับจอที่เก็บของไว้เอาตรงนี้เนี่ยสวยป่ะคู่ครับเอาที่เก็บของไว้ตรงนี้นะครับตรงพื้นแดงตรงนี้นะครับก็ทำการปรับแต่งพื้นที่ให้ดีครับก็ลองกดดูเนาะพื้นที่ QE คือการเลื่อนความเร็วนะครับผมตรงนี้ตั้งช้าหน่อยแล้วเพราะมันต้องทำการขยับโอเคอย่างนี้นะครับขึ้นลงปั๊บโอเค
เร็วเยอะไปหน่อยโอเคสวยปรับให้ตรงมุมพอตรงมุมปั๊บนะครับแล้วก็ทำการกด enter นะครับปั๊บสิ่งของชิ้นนี้นะครับถ้าเราเพิ่งใส่ไปแล้วเพื่อนอยู่ในบ้านเพื่อนจะไม่เห็นนะครับต้องทำการออกจากบ้านทั้งคู่นะถึงเข้ามาใหม่เราเก็บของก็กด G นะครับ open store นะครับแล้วก็เก็บได้เลยครับถ้าจะไม่ได้เก็บเงินก็เข้าไปที่นี่ครับอันนี้ deposit คือการเอาเงินออกตัวนะครับคือการฝากนะครับอันนี้คือการถอน withdraw คือการถอนนะครับ back money เหมือนกันนะครับรวมไปถึง item นะครับ deposit item นะครับ deposit withdraw item เห็นไหมครับทุกอย่างนะครับจะใช้การใช้เก็บในนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปซื้อของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาแต่งเองครับเราอยากได้เตียงไว้ตรงไหนนะครับอยากได้ตู้ตรงนั้นตรงนี้ไว้ตรงไหนแล้วก็สามารถแต่งบ้านเองได้คือเป็นบ้านสไตล์ของเราเองนะครับโอเคต่อไปในส่วนของเกี่ยวกับกุญแจนะครับกุญแจโอเคกาแฟมาแล้วผมดึงนะโอเคกาแฟนะครับกาแฟเดินออกมานี่ครับตอนนี้กาแฟยังไม่สามารถทำการเปิดได้เลยนะครับเพราะบ้านมันล็อกอยู่นะครับสมมุติเราจะปั๊มกุญแจให้เพื่อนนะครับแล้วก็กดที่เมนูบ้านนะครับแล้วเราก็ make a copy your key นะครับคืออันแรกนะครับแล้วก็ enter นะครับปั๊บแล้วก็ไปที่คำเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราจะมีกุญแจในตัวเนี่ย2ดอกเห็นไหมครับบ้าน100จะมีกุญแจ2ดอกกุญแจสามารถปั๊มได้เรื่อยๆนะครับปั๊มได้เรื่อยๆนะครับผมเอาดอกนึงนะครับให้กาแฟก็คือกดเข้าไปที่กุญแจครับบ้านหลังที่100ปั๊บผมก็give the key to a navy player ผมก็กดปั๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะมันจะต้องหาชื่อคนในเมืองเสร็จปั๊บเราก็หาชื่อสตรีมของเพื่อนเรานะครับอันนี้กาแฟนะครับโอเคผมก็ผมให้กาแฟปุ๊บนะครับกาแฟได้กุญแจไปแล้วกาแฟก็สามารถนะครับกดปลดล็อกเข้าบ้านได้เลยก็ไปกดที่ประตูครับแล้วก็กด slash key ครับผมเพกดาว slash keys slash keys แล้วก็กดที่กุญแจแล้วกดบัตรยูทีครับผมโอเคนี่ฮะกาแฟใช้กุญแจแล้วแต่ละทุกคนก็จะสามารถเข้าบ้านได้หมดเลยนะครับอ่ะกาแฟเข้ามาครับทุกครั้งที่เข้าบ้านนะครับถ้าไม่มีเพื่อนเข้าต่อแนะนำให้กดล็อกนะครับทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการโดนใครตามหลังเข้ามาเนาะโอเคครับในส่วนนี้โอเคต่อไปนะครับในส่วนของการบ้านเรานะครับเราจะทำการแป๊บนึงนะนี่คืออะไรอ๋อนี่คือการลบนะครับแมนเนจนี่คือการลบนะครับลบเฟอร์นิเจอร์ออกจากบ้านเนาะอันนี้คือการใส่อันนี้คือการลบนะครับโอเคต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมออกจากบ้านก๊อปออกมาสมมุติบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นคนซื้อนะครับผมจะทำการโอนบ้านหลังนี้ให้เจ้าของคือก๊อปฟี่ก๊อปฟี่นะครับผมก็ transfer ownership นะครับก๊อปไมค์ออกมายังออกแล้วครับ transfer ownership มันจะรอแป๊บนึงโอเคนี่เห็นไหมก๊อปฟี่เพชรอะไรอ่ะปิดสันอะไรสักอย่างนี้ครับเราก็กดไปที่เขาปั๊บกดเยสนะครับจะเป็นการโอนบ้านให้เขาทันทีนะครับกุญแจในตัวเรานะครับเมื่อกี้เรามีอยู่ไหมอ๋อกุญแจเราก็จะหายไปเลยครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของก๊อปฟี่ไปโดยปริยายนะครับโอเคนะครับตรงนี้ทุกคนเข้าใจเนาะโอเคครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ